ับชมช่องแปด TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 6Gband ความถี่ frequency 1.635 ซึ่งบริเวณ27500 Polarization Horizontal ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ที่หัวหินก็กำลังนะจัดพิธีต้อนรับนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินกลับวังไกลกังวลวันนี้นะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญทั้งสองพระองค์เลยนะครับพระพารณาไมแข็งแรงวันนี้ก็วันจันทร์ที่15กันยายนนะชาวประจวบชาวหัวหินก็รอรับเสด็จเทศบาลก็ประดับซุ้มไฟบางท่านที่อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชตอนนี้ก็นี่ฮะเมื่อเช้าผมเห็นหนังสือพิมพ์บ้างหลายสำนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ประสบนิกรที่เฝ้ารอรับเสด็จส่งพระองค์นะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนายกวันนี้เนี่ยนะครับก็เข้าทำเนียบวันแรกแล้วฮะทุกฉบับรายงานเหมือนกันหมดครับผู้จัดการออนไลน์บอกบิ๊กตู่ยิ้มเข้าทำเนียบครั้งแรกจะมีสุวพันธ์วอนใจเชื่อรัฐชี้ไฟใต้3เดือนเห็นรูปทำ 9:09 นะฮะบิ๊กตู่เข้าทำเนียบทุกฉบับรายงานเหมือนกันหมดครับนะมีฉบับไหนฮะนี่ของผู้จัดการเนี่ยแนวหน้านายกยิ้มแย้มถือเลิก 9:09 เข้าทำเนียบครั้งแรกไม่ได้ใส่คอพระราชทานนะฮะใส่สูทปกติไม่ได้ใส่ชุดทหารด้วย ทะเบียนรถนายกอะไรฮะ1-2-5-1ครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่15 1-2-51ฮะเรียนเชิญตามสะดวกเดี๋ยวมีข่าวมีเรื่องอะไรนะของเดลีนิวเขาจะชอบรวมเรื่องเด็ดก่อนวันหวยออกครับคุณผู้ชมฮะเราก็มาเล่าสู่กันฟังผมยิ้มขำๆนอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะครับก็มีรมว.รมช.มหาดไทยฮะนี่ของไทยรัฐเข้าทำงานวันแรกเช่นกันลั่นทำตามโรดแมปคสช.ครับนี่ก็ใส่สูทไทยสีฟ้านะฮะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา วันก่อนก็ไปเยี่ยมประชาชนนะครับที่ประสบอุบัติเหตุฮะประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็ปีนี้เขาก็มั่นใจว่าน้ำจะไม่มาที่กรุงเทพเพราะน้ำไม่เยอะเหมือนปีก่อนๆแต่กลัวเรื่องน้ำแล้งกันฉบับนี้บอกนี่เลยนะฮะอนุพงศ์ตบเท้าเข้ามหาดไทยตบเท้าด้วยนะครับตบเท้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าราชการรอต้อนรับตบเท้าด้วยฮะตบเท้าเอาครับแต่รัฐมนตรีคนไหนจะอะไรยังไงก็ขอให้ตั้งใจทำงานแม้ว่าจะมีเรื่องไมโครโฟนเนี่ยเราจะว่ากันช่วงหน้าให้ทำให้เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยหัวใจบ้างแต่ก็แก้ปัญหาไปครับพี่น้องประชาชนรออยู่มีอีกหลายปัญหาของประเทศนี้ที่ต้องดูแลและจัดการช่วงนี้ยังไม่เล่าฮะช่วงหน้านี่เรื่องพิเศษโลโซนี่โหฮาปิ้นฮะเจอภรรยาแบบนี้เข้าไปฮะพี่เสกแกก็ไม่รู้ว่าแกก็ทำตัวอะไรยังไงเหมือนกันนะแต่เขาบอกไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าครับแต่ตอนนี้มันออกทั้งนอกออกทั้งในฮะโอ้นั่งอ่านข่าวแล้วก็ให้ค้ำฮะเรื่องของพี่เสก ส่วน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมครับข่าวหนึ่งซึ่งอุกอาจและน่ากลัวบัตรนาวยัง
น่าจะไล่ล่าจับตัวอยู่คือการที่ลูกจ้างเก่าถูกไล่ออกแล้วก็โกรธนายจ้างก็กลับไปที่ร้านทำผมแล้วก็ไปปล้นทรัพย์ปล้นตู้เซฟแล้วก็เอาปืนจ่อยิงดีนะครับไม่มีใครเสียชีวิตนะฮะโอ้โหมันใจร้ายมากๆเลยฮะเออแม่ไม่รู้จิตใจมันทำด้วยอะไรนะทำให้คนที่เป็นนายจ้างนี่หนาวกันเป็นแถบนะครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้คนที่นะมันก็ต้องเข้าใจกันหน่อยนะบางทีมันทำงานไม่ได้มันก็ต้องออกใช่ไหมเออมันจะมีความคงความแค้นอะไรกันหรือเปล่าเอายังไงก็ต้องดูดีๆครับดีนะเนี่ยมีกล้องวงจรปิดนะฮะโอ้แล้วก็ยิงโดนถักทากันหมดนะครับโชคดีจริงๆเรื่องยิงเรื่องปล้นเรื่องฆ่านี่เยอะมากครับข่าวฮะรวมทั้งไอ้คนนี้ฮะนี่มารสังคมเนี่ยมันทั้งทุบทั้งตีเลยครับดูในภาพข่าวนะฮะผู้หญิงเดินอยู่คนเดียวคุณผู้ชมต้องระวังเหมือนกันนะวันก่อนผมไปต่างจังหวัดเนี่ยคนต่างจังหวัดบอกว่าโอ้ยคนต่างจังหวัดเอาไว้ใจได้กรุงเทพอันตรายกว่าต่างจังหวัดเยอะ แล้วมีพลเมืองดีไปช่วยนะครับเคสนี้เนี่ยนะฮะเนี่ยนี่เขาก็พาดหัวข่าวใหญ่เลยมีพลเมืองดีไปช่วยน่ารักมากๆโจวัย17ฮะยังไงก็อย่าพึ่งถอดใจกันสำหรับท่านที่เป็นพลเมืองดีผู้ชายอะไรมันก็ต้องฝึกน้องๆที่20 30กว่าเนี่ยครับมันต้องฝึกเลยฮะมันต้องฝึกวิชาหมัดมวยไว้บ้างเผื่อไปช่วยสาวๆที่เขาโดนภัยสังคมมันทำร้ายอย่างเงี้ยครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะมันไม่คุ้มไงถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดขึ้นมานะฮะยิงไปหาพวกก่อนช่วยบอกตำรวจนะครับแต่ก็ต้องตบมือให้กับแฟ้มไม่ต้องแฟ้มบุคคลพูดสลับไปสลับมาแฟ้มบุคคลต้องตบมือให้กับพลเมืองดีคนนี้จริงๆนะครับนอกจากอันนี้แล้วก็มีไอ้นี่ฮะไอ้นี่ก็ทุบรถครับผมนี่ฮะแล้วก็เสลอหน้าดูครับเป็นโจรที่เสลอจริงๆไปทุบรถทำมือถือตกอยู่ในรถตำรวจก็จับได้ซื้อบือมากๆคือแลดูเหมือนตำรวจเก่งนะฮะจริงๆตำรวจก็คงเก่งครับแต่ถ้ามือถือตกอยู่ในรถนี่มันเสร็จฮะยังไงมันก็เช็คสัญญาณมือถือกันได้แน่นอนเออคว้าจริงๆฮะนะแล้วมันก็ได้ผมนั่งดูข่าวคุณผู้ชมมันก็ได้ทีละพัน 2,000 นะแล้วมันก็บอกมาแบ่งกันหาเงินซื้อยากล่อมประสาทเสพไอ้พวกนี้พอมันกินยาเข้าไปแล้วมันเคลิ้มไงฮะเหมือนอยู่บนสวรรค์คือชีวิตความเป็นจริงมันไม่ประสบความสำเร็จมันก็เลยต้องอยู่ในความฝันก็กินยากล่อมประสาทกดประสาทไปบ้าๆบอๆไปนั่งเคลิ้มไปนะโอ้เวรกรรมเวรกรรม ยาบ้าก็มีรายวันทุกวันนะนี่คุณพงษ์พัฒน์นี่แกก็เป็นข่าวอยู่หน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันนะเนี่ยยึดได้อีกแสนกว่าเม็ดที่แถวรังสิตนครนายกนั่งแล้วก็ให้กุ้มนะครับบางทีก็อยากจะช่วยกันคิดฮะคิดหลังข่าวที่อ่านเนี่ยคิดซะว่ามันเกิดเหตุอย่างนี้แล้วเราจะทำอะไรก็ได้บ้างนอกจากนั่งรับฟังแล้วก็ปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่หน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเราจะรณรงค์เราจะทำอะไรยังไงให้คนมันมีจิตสำนึกที่ดีกว่านี้ในการที่จะยับยั้งชั่งใจในการที่จะทำสิ่งที่เลวร้ายอย่างนี้ฮะเนี่ยผัวเมียเป็นเพื่อนนะเอาค้อนทุบฆ่าเพื่อนข้างห้องอันนี้ก็เหตุเกิดที่ระยองปมก็คือน่าจะชิงรถปิกอัพของผู้ตายครับผู้ตายออกรถปิกอัพมาใหม่ผัวเมียคือทุบผัวก่อนแล้วเมียมาช่วยเออแล้วเขาก็จับได้นะคาบอนที่เขมรรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับผมนะฮะ
าจจะไม่ใช่เพื่อนที่สนิทกันอะไรเงี้ยครับอาจจะคนข้างห้องมีเห็นบางทีเรามีสมบงสมบัติอะไรนี่ก็อย่าไปโชว์ครับนะเห็นเรามีธงมีทองมีเงินนะเห็นแล้วก็ให้รู้สึกเศร้าใจก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตนะเพื่อนกันแท้ๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเป็นข่าวท็อปออฟเดอะทาวน์มานะคุณผู้ชมฮะแยกจังหวัดเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะผมนั่งฟังข่าวผมดูบึงกาฬเขาก็แยกออกจากหนองคายเขาก็แยกปกติไม่เห็นมันจะเป็นอะไรอันนี้จังหวัดบัวใหญ่นะฮะแยกไม่ได้โอ้ไรก็ไม่รู้ฮะแบบไม่ยอมเนี่ยนี่ข่าวสดตั้งจังหวัดบัวใหญ่บานประธานอบจ.โคราชลาออกบอกไม่ได้ไม่ยอมจะมาแยกลูกหลานย่าโมอะไรเนี่ยมันเอ้ากูว่ากันไปฮะบางคนก็บอกว่าเนี่ยพอเป็นจังหวัดแล้วนี่มันเป็นเรื่องของนักการเมืองมาหนุนหลังนะคนพวกที่เขาไม่เห็นด้วยบางคนก็บอกว่าอ้าวก็เป็นจังหวัดมันก็ดีมันก็จะได้แยกกันบริหารราชการความสะดวกสบายของประชาชนมันก็เพิ่มขึ้นนี่แต่ประเด็นที่บอกว่าไม่ได้จะมาแยกไม่ได้เป็นลูกย่าโมกับคู่เป็นลูกย่าโมทั้งประเทศมีคนไม่ได้เป็นคนโคราชก็ไม่มีสิทธิ์ที่เป็นลูกย่าโมไง ผมไม่ได้ข้างใครนะฮะผิดก็ผิดถูกก็ถูกก็แล้วแต่ละกันครับไม่ว่ากันเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างเรื่องนี้ก็ขำนะคือช่วงนี้รายการเราไม่ได้มีประเด็นไงแต่เมื่อก่อนมันจะมีประเด็นทุกวันเนี่ยอย่างเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นได้ที่เวลามีประเด็นมันก็ต้องหาคนมาช่วยเฮียนพก็ยังทำภารกิจเขาไม่เสร็จทันทีก่อนไม่เข้าไปช่วยจัดรายการเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ถกกันได้ครับเดี๋ยวต่อไปว่างๆแล้วก็ต้องมีประเด็นสลับบ้างแล้วคุณผู้ชมฮะเข้าใจว่าบางท่านก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ถ้ามีประเด็นแล้วมันก็โอเคแล้วบางท่านก็ติดทีวีนะฮะบอกให้ลูกไปซื้อสมาร์ททีวีซะเอาทีวีที่มันเล่นอินเทอร์เน็ตได้มันก็ดูรายการได้แล้วแค่นี้ผมก็แนะนำรุ่นพี่ผมไปคนหนึ่งก็บอกว่ามันลำบากอะที่ตอนลูกไม่อยู่พอลูกไปทำงานเปิดไม่เป็นปกติมันกดปุ่มตุ้งมันก็ดูได้แล้วกดอันนี้ก็แนะนำผมพี่ต้องทำลูกเพิ่มแล้วแล้วเอาลูกคนหนึ่งไว้ที่บ้านมีหน้าที่กดโทรศัพท์กดทีวีให้ดูอย่างเดียวครับอ่ะเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็ว่ากันไปนะฮะสลับไปเดี๋ยวเราจะต้องเบรกซะแล้วช่วงหน้าเรามีหลายเรื่องครับฟุตบอลฮะคืนนี้ไม่ใช่คืนนี้สิเย็นนี้นะ18:00 น.ครับเป็นเอาใจช่วยหน่อยบอลไทยเจอมาลดีฟเมื่อวันก่อนทีมหญิงก็แพ้เกาหลีใต้ไปไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเก่งแล้วนะจดลุ้นบอลไทยหน่อยนะฮะดูแมนยูเมื่อคืนแล้วแหม 4-0 สุดยอดให้รู้สึกโกรธทีมตัวเองยิ่งนักคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปกันครับช่วงหน้าฮะมีหลายเรื่องที่น่าจะคุยกันได้อีกเยอะแยะเลยเรื่องช่อง3ก็ยังจบไม่ลงเรื่องแปลกๆเรื่องของหวยเรื่องเขามีคลิปเนี่ยเดี๋ยวนี้พอมีไอ้กล้องหน้ารถแล้วนี่มันดีฮะตอนน้ำมันที่ผ่านมาเนี่ยคุณนั่งดูกันตาแฉะแข่งกันรถกระบะแล้วเมียก็บอกกูบองมึงแล้วแล้วก็ตกถนนนะโอ้ทุกช่องก็ให้ดูกันหมดแต่เราก็ต้องให้ดูบ้างอ่ะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงครับ